แม้ว่าในปัจจุบันนี้อาจจะมีตำแหน่งก็ยังยืนยันว่าถ้ามีการพิสูจน์ชัดเจนแล้วนะครับว่ามีการกระทำผิดจริงๆนะครับท่านหัวหน้าพรรคท่านยืนยันว่าดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายแน่นอนซึ่งในกรณีนี้นะครับทราบว่าได้มีการยื่นเรื่องต่อท่านประธานสภานะครับในวันมุฮัมมัดนอมะทาประธานสภาเนี่ยให้ทำการตรวจสอบนะครับก็คงจะต้องรอผลการตรวจสอบของทางท่านประธานสภาก่อนว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยเป็นคลิปจริงไหมมีการตัดต่อหรือไม่และเสียงในนั้นเป็นเสียงของใครนะครับก็คงจะรอตรวจนั้นในอีกทางหนึ่งนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนในคดีดีไอคอนนะครับคงจะมีการสืบสวนพาดพิงถึงบุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเรียกรับผลประโยชน์ทางพลังประชารัฐยืนยันครับว่าถ้ามีพยานหลักฐานพาดพิงชัดเจนนะครับว่าบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เกี่ยวข้องให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ถ้าเป็นคลิปลอยๆนะครับหรือว่าไม่มีที่มาไม่มีที่ไปส่งต่อกันมาหรือใช้ AI หรืออื่นนะครับเราก็คงจะพิจารณาไม่ได้เพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามาตรา226/1นะครับเราจะไม่นำพยานหลักฐานที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่มีที่มาตามกฎหมายนะครับมาพิจารณาครับปรากฏว่าคลิปนั้นเป็นคนในพรรคจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุเกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันเป็นคนในพรรคนะครับเราก็คงมีการดำเนินการตามระเบียบตามกฎหมายแน่นอนครับระเบียบที่ถูกขับออกจากพรรคใช่ไหมคะหรือว่าโทษจะอยู่ก็แล้วแต่ความผิดครับกรณีนี้คือเราจะรอผลตรวจสอบของสภาไม่ครับคือถ้าเรามีพยานหลักฐานมีพยานบุคคลหรือว่าวันนี้นะครับนายพอบอกว่าเสียงนั้นเป็นเสียงในกอซึ่งเป็นสมาชิกพรรคนะครับเราก็ดำเนินการได้ทันทีครับนี่เราได้พูดคุยกับคนที่เสียงคล้ายที่ว่าคนในพรรคไหมคะก็ได้พูดคุยแล้วแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นเช่นเดียวครับตำแหน่งใดถ้าทำผิดระเบียบจะต้องถูกดำเนินการตามระเบียบของพรรคนะครับถ้าทำผิดกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีไม่มีละเว้นครับ